วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่20เมษายนวันพุธที่20พุทธศักราช2554ทางจังหวัดพะเยาได้มีพิธีสงน้ำพระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงำเมืองและสะเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่เช้าวันนี้เวลา 8:30 นในพงศักดิ์วังเสมอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามูลส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดองค์กรธุรกิจเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนประชาชนได้พร้อมกันที่หน้าวิหารหลวงวัดศรีคมคำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้นำคณะสงน้ำพระเจ้าตนหลวงและหลังจากนั้นก็ได้นำคณะสะเกล้าดำหัวและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ประกอบไปด้วยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดศรีคมคำพระศรีสุทธิเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดและพระสุนทรกิติคุณรองเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำการสงน้ำพระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงำเมืองและสะเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการและองค์กรทุกหมู่เหล่าได้ถือปฏิบัติการสืบเนื่องต่อมาเป็นประจำทุกปีอิสังโมมันโกโกปาลาจาจุกังโตสักกะไตยังวัตโตสัตตาสานังเอวังโหตุอาเปจักอาสาธาลานักสังวาโลกิยะโลกุตตะลังอากาศาลังสัมปัตินังอาลาหันตาอาลาหันติมะกัญญานังตินังนิพพานังวัชยโยหุตุโนอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันที่ฉันดีสุขภาพการละอันควายเสริมร่ำเรื่องเย็นกว่าวันแม่ยังจำหลายแต่ดีดีวันนี้ไม่มีผู้ขันธาตาพี่ผู้วาลาจากการจำวันปัญญาเป็นคนป้องโดยกันละจากการทุกข์มันแน่กันตลอดจนถึงสัทธาสาธุชนพุทธบริษัทผู้วาสุขุวาสิกาทั้งหลายปากันในนอกธรรมายังจะตุปัจจัยไทยธรรมจึงจะกาลาวลาเมตทั้งหลายจังสารมาถวายเพียรกันในวันนี้ให้เมื่อสารเนี่ยจักแต่จนผู้สนนำบุญอันนี้ไปจู่จอดหลอดถึงแอมเตวะคนเตวะดานอันมักษาเอกหักหัวเรือนพาเรือนนักษาเกตละวงผมสิเออนจากไปยังกังวลอ้นอะไรเป็นตนว่าเพราะปีก็แดงก็วันก็ยังเพราะวันนั้นเมื่อเจอเมื่อยังเมื่อเดียวเมื่อลีลาตาจากกายาสันตะละจนตัวแห่งทันทั้งหลายไปประดุษจำนวนนั้นจริงกายจากกาไปเหลือไปทอนเที่ยวจุ่มเรื่องใดอายุวันนั้นทุกข์พระสันตะอดีตวันใดยังไปใจใจเพื่อได้อยู่ทุกข์เหล่าเงาหวานคำจุ่มวันนั้นหมดใจสาธารณะ